อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้เลิกคิดสั้นขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมเลิกคิดสั้นแล้วแย่คนกากปะทะคนเทพการแข่งสร้างสไปเดอร์แมนขนกากสวัสดีครับนั่งนั่งโนโนวันนี้อยู่กับผมนูบคนเดิมนะครับวันนี้ผมเนี่ยก็จะมาสร้างสไปเดอร์แมนฟาฟรอมโฮมนะครับก็จะเป็นสไปเดอร์แมนที่เป็นตัวสีแดงดำนะโอเคงั้นนูบก็จะมาสร้างตรงนี้ละกันนะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยนุ๊กก็จะหยิบบล็อกออกมาก่อนนะก็จะมีบล็อกสีแดงสีแดงอะไรวะนี่ครับเอาดำก่อนสีแดงแล้วก็ตามด้วยสีเหลืองประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวนุ๊กมาสร้างให้ดูกันเลยละกันนะ
โอเคก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับสไปเดอร์แมนฟาร์ฟรอมโฮมของนูบนะครับเป็นยังไงสวยไหมครับน้องๆหนูๆให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะทำมันรู้ตลกจังวะขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างสไปเดอร์แมนฟาร์ฟอร์มโฮมให้ดูกันนะโอเคก็เห็นไอ้นูบสร้างกันเนี่ยมันดูตลกมากเลยนะอันนี้จริงจังนะครับโอ้โหสไปเดอร์แมนอะไรของเองวะเนี่ยทำไมมันดูเหมือนเด็กทารกแบบกำลังหัดยืนเลยวะเนี่ยมันดูตลกมากเลยนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูของผมสร้างดีกว่าว่าผมเนี่ยของจริงไม่ติงนังอะนะโอ้ดูปากก็ไม่มีเนี่ยมันจะพูดยังไงวะนะมันเหมือนเด็กแบบเด็กเพิ่งหัดเดินหัดยืนอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวโปรเนี่ยก็ขอหยิบบล็อกออกมาก่อนเลยนะก็จะเป็นบล็อกสีดำสีแดงสีสีอะไรดีวะสีขาวแค่3สีนี้ก็พอแล้วมาเดี๋ยวมาสร้างให้ดูกันเลยThank you.
โอเคก็เสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับ Spider-Man Far From Home ของโปรนะบอกเลยว่าสวยกว่าไอ้นูบแน่นอนนะสวยกว่าเยอะเลยนะโอเคก็คุณผู้ชมให้คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะครับหวังว่าจะชนะไอ้นูบนะคลิปนี้สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่นั่นเองนะจ๊ะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ